นี่ก็ Fat Loan แล้วก็หลังจากเข้าที่ Fat Loan ก็เข้าไปครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโค้ดจุดเปิด VS Code ขึ้นมาแล้วก็มันจะมีไฟล์ env.example นะครับอันนี้เหมือนเดิมก็แปะ private key ไว้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็ติดตั้ง dependency นะครับเดี๋ยวขอไปห้องน้ำสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวมามาต่อกันนะครับก็อันนี้ติดตั้ง dependency เรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆ Fat Loan เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหาตัวอย่างทำยากนะครับสมมุติว่าถ้าเราเป็น dev เนี่ย developer แล้วครับแล้วเราอยากจะดูตัวอย่าง Fat Loan ยกตัวอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นFast Loan Fast LoanFat Loan Tutorial หรือ Fat Loan Attack เนี่ยส่วนมากก็จะบอกว่า Fat Loan คืออะไรมีอันเนี้ยที่คิดว่าเวิร์กอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตัว Hard Hat นะใช้แพลตฟอร์มของเขาเองเป็นแล้วก็อย่างเช่นใช้ Quick Note ด้วยแล้วบางอันก็รันบน Mainnet อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่อยากเสียเงินใช่มั้ยครับแล้วก็เหมือนผมไปเจออันนี้นะครับให้ดู PCSV2 Fat Loanไม่รู้เคยเห็นไหมเนี่ย PCSV2 เนี่ยเห็นไหมเป็น Fat Loan ใช่ไหมเนี่ย Fat Loan ควรใช้โค้ดที่อยู่ในคลิปนี้หรือเจ้าของเท่านั้นใช่ไหมมีการจำกัดโค้ดนะการโจมตีใช่ไหมสมมติเวลาเพิ่งสังเกตนะคอมเมนต์ก็จะมีเป็นแอดมินนะแล้วก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็ไม่รู้อะแต่ว่าถ้าเกิดลองไปดูสคริปต์ของเขาใช่ไหมลองไปดูสมาร์ทคอนแทคของเขานะจริงแฟลตโลนคืออะไรเคยเล่าไปแล้วนะคิดว่าทุกคนได้ยังพอจำคอนเซปต์ได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูโค้ดนะครับจริงๆจริงๆมีหลายตัวนะอ้าวอันนี้เปิดไม่ได้
ลองดูอันนี้อันนี้อาจจะหาไม่เจอลองดูอีกเจ้าหนึ่งก็ได้อีกเจ้าหนึ่งรู้สึกจะเป็น Flash Loan Attack Flash Loan Pancake Swap ก็ได้ Flash Loan Pancake Swap เนี่ยอันนี้ก็ส่วนมากก็จะบอกว่าอธิบายว่า Flash Loan คืออะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยอันนี้ลองดูนะอันนี้จะเป็นโค้ดของเขาใช่ไหมโค้ดที่เขาให้ในวิดีโอนี่ค้างไปแล้วนะหน้าลิมิตของผมเนี่ยเดี๋ยวเปิดในลิมิตอีกเบราว์เซอร์อีกอันนึงได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือโค้ดแฟตโลนของเขาถูกไหมครับก็ถ้าเกิดเราเอาโค้ดเขามาเล่นเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีการ import ไอเนี้ยอันนี้ก็ถ้ามาอย่างเงี้ยไอเนี้ยปลอดภัยถูกไหมเป็น pancake swap มาจาก official หรือ bakery อย่างเงี้ยแต่ไอเนี้ยเห็นไหมนี่เริ่มประหลาดละเนี่ย router เนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้นะอ่ะทีนี้ก็ลองไปดูตรงนี้นี่อันนี้ก็จะมี interface ใช่ไหมแล้วก็มีเราเตอร์ใช่ไหมเนี่ยนี่แพนเค้กสวอปแอดเดสเนี่ยแถวๆเนี้ยน่ากลัวนะไอเนี้ยคือทำทูทอเรียลเหมือนกับว่าจะสอนแฟตโลนแต่ว่ากดไปกดมาเนี่ยเงินไปเข้ากระเป๋าโจรนะครับหรือว่ายิงไอเนี้ยแต่เสียดายมันเข้าไม่ได้นะนี่มันค้างไปแล้วเนี่ยถึงจะให้ดูมีหลายอันที่ชอบเอาสมาร์ทคอนแทคไปแอบไว้ในพวก IPFS อะไรพวกนี้นะครับอันนี้มีไหมฟรี BNB Hack Flash Loan นี่ How to Flash Loan ใช่อันนี้หรือเปล่านะเอออันนี้นี่แฟตโลนโค้ดนี่เห็นไหมเนี่ยก็จะสอนทำแฟตโลนโค้ดใช่ไหมซึ่งโปรแกรมเมอร์ที่แบบไม่รู้ว่าแฟตโลนคืออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจสมาร์ทคอนแทคดีเนี่ยถ้าเกิดมาเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ import ไฟล์มาถูกไหมครับ table multiple financeFinance อาจจะไม่ใช่อันนี้นะเหมือนผมเคยเจออยู่อันนึงDeFi Demoอันนี้อาจจะโอเคก็ได้นะถ้าอย่างนั้นแต่จริงอยากจะให้ดูว่ามันมีแฟตโลนบางอันที่เป็น IPFS อ่ะแล้วแอดเดตตรงเนี้ยเป็นแอดเดตของตัวเองอ่ะไว้รับเงินนะครับนี่อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่จริงๆมันมีในอันที่เปิดไม่ได้จริงเหมือนอย่างนี้ก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยนะเนี่ย import router ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ตัวอย่างเนี่ยเห็นชัดละเปิดได้ละกว่าจะเปิดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแฟตโลนนะครับเข้าใช้แฟตโลนแล้วก็import router เห็นไหม import router แต่ว่า import เป็น IPFS นะทำไมไม่ใส่ให้เรียบร้อยนะหรือไม่ก็แปะ router ที่ถูกต้องไปเลยซึ่งถ้าเกิดเราไปดูใน IPFS เนี่ยปกติเราสามารถดูจาก Pinta Cloud ได้ถูกไหม Pinta Cloud IPFS เนี่ยด้าข่าว IPFS แล้วก็ล็อกอินอ๋อโอเ
จริงๆมันไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะต้องใส่เป็น gateway gateway.pinta.cloud นะครับแล้วก็ IPFS แล้วก็แปะด้วยเนี่ยแปะด้วยถ้าเรารู้แฮชของเขานะครับเนี่ยเราก็ใส่อย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นซอสโค้ดที่เขาซ่อนไว้เอ้าเข้าไม่ได้อีกลองเข้าตรงนี้ก็ได้ไหมมีค้างไว้แล้วปิดไปเลยเนี่ยพอเข้าไปตรงนี้เราก็จะเห็นซอร์สโค้ดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงอันนี้มันโหลดค้างไว้อยู่แต่เนี่ยจะบอกว่าอ๋อเนี่ยคลิกเราเตอร์ซอสโค้ดมันบอกคลิกตรงนี้นะเข้าไม่ได้ด้วยโอ้อันนี้ก็คือสงสัยมันอาจจะลบไปแล้วนะครับมันเลยเข้าไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็คือจริงๆผมเคยเข้าไปดูแล้วมันบอกว่าไอตัวเราเตอร์แอดเดสน่ะมันก็คือเป็นแอดเดสของคนที่หวังจะเอาเงินเรานะครับแล้วพอมีคนมาคอมเมนต์ใน Facebook เยอะๆเนี่ยก็ลบคอมเมนต์นั้นที่ออกหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูของเรากันดีกว่านะครับก็เราต้องคอนฟิกอันที่1 private key อันนี้นะครับอันที่2ก็คือตัวลิงก์เดี๋ยวแฟนโลนนี้เนื่องจากเราใช้ตัว lending pool ของ Aave ใน Covalent Network นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ต้องใช้ตัว URL ของ Covalent Network ก็คืออันนี้นะครับCovalent ก็คืออันนี้ขอเป็นแกะเป็น Covalent นะครับแล้วก็อันนี้คือคอนแทคทั้งหมดของแฟตโลนนะก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ deploy script ตัวที่เขียนก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คือตัว deploy script ที่เขียนไว้นะครับก็ก่อนจะรันแฟตโลนได้เนี่ยก็จะมีอยู่2 3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือจะต้องไป get dai อันนี้จริงๆจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้นะแต่ผมเอาdaiก็คือผมจะกู้dai มาแบบไม่ correctไม่ต้องคำประกันนะแฟตโลนก็คือการกู้แล้วก็คืนภายใน transaction เดียวนะครับก็เราต้องไปเอาใดมาก่อนนะครับการไปเอาใดก็คือมาที่ตรงนี้นะครับ staging away for set แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเรา connect wallet ของเราก่อนนะครับก็เลือกเป็น MetaMask นะครับเป็น browser wallet MetaMask แล้วก็select all next นะ connectConnect Wallet เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้า Connect ไม่ได้นะ Connect วันนี้ปัญหาเยอะเลยใหม่ Connect สลับเอาใหม่ Refresh ก่อนอ่ะลองเอาใหม่อ๋อตรงนี้ต้องเลือกโคแวนด้วยโอเคคอนเน็กโคแวนคอนเน็กโอเคคอนเน็กได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเราสามารถขอฟอร์เซตใดมาได้นะผมมีอยู่ 8,000 ใดก็ขอฟอร์เซตก็คือมากดตรงนี้นะครับแล้วก็กดฟอร์เซตนะครับแล้วก็เลือกคอนเฟิร์มอันนี้ก็รอเราก็จะได้ใดมันอยู่ในกระเป๋าเราตรงนี้นะครับเราก็จะได้ใดมันอยู่ในกระเป๋าเราทีนี้พอเราขอฟอร์เซตตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ลองมาดูในโค้ดแฟตโลนที่เขียนไว้ก็คือว่าอันที่หนึ่งจะมีการระบุ lending pool ระบุ day address ใช่ไหม lending pool address ก็คื
เป็น address เป็น pool ที่เราจะไปขอยืมไปกู้เงินมานะครับแล้วเราจะกู้ด้วยเหรียญใดนะครับเราจะกู้เหรียญใดทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องสร้างDAI contact ขึ้นมาก่อนนะ get signer แล้วก็สร้าง DAI contact อันนี้ก็เป็นการเช็คว่ามี DAI เหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนจะกู้เนี่ยเราต้องส่ง ether ไปก่อนเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมนะผมก็ส่งไป .02 ether นะครับแล้วก็หลังจากส่ง ether ไปนะครับอันนี้เราก็get contact balance นะว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เราก็ทำการส่งใดไปก่อน36ใดนะครับอันนี้คือส่งใดไป36ใดอันนี้ใช้ ether util.path ether แต่จริงๆก็คือแปลงเป็น36ใดนะครับใส่ศูนย์เข้าไปให้ครบ18ตำแหน่งนะครับแล้วก็พอเราตรงนี้เราต้องใส่ใดไปด้วยเพราะว่าเรากู้มาเราต้องมีใดที่ไปคืนด้วยนะเขาจะคิดอยู่ที่ 35% นะครับ 0.35% แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูบาลานซ์ที่เหลือนะครับแล้วก็ดูบาลานซ์ที่เหลือเสร็จตรงเนี้ยสเต็ปเนี้ย fatloan.fatloan อันนี้คือการทำ fatloan นะครับจะเรียก Thai fatloan แล้วก็อันนี้ก็แสดง transaction hash ของ fatloan นะครับทีนี้ลองมาดูตัว smart contract ของ fatloanก็คือมันจะเป็นสมาร์ทคอนแทคตัวนี้นะครับแฟตโลนสมาร์ทคอนแทคของแฟตโลนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแฟตโลนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ get contact balance ได้แล้วก็ get ตัวใดอยากรู้ว่ามีใดเหลืออยู่ในคอนแทคเท่าไหร่แล้วก็มี ether หรืออยู่ในคอนแทคเท่าไหร่นะครับแฟตโลนตัวนี้สืบทอดมาจากตัวแฟตโลนเบสแฟตโลนรีซีเวอร์เบสเวอร์ชัน1นะครับซึ่งเวลาทำแฟตโลนเนี่ยเราก็ต้อง approve ใดก่อนนะอันนี้ผม approve ไปเยอะๆเหมือนเดิมนะเพื่อให้ตัว lending pool เนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์มาดึงเงินจากเราได้นะครับ approve ไปนะครับตรงนี้เราก็ get lending pool แล้วก็สั่ง fat loan นะครับก็วาง address ไปก็คือจะมี contact อันนี้แล้วก็ asset ที่เราใช้ก็คือใดแล้วก็จำนวนที่เราอยากจะกู้อันนี้ผมกู้ที่ 10,000 ether นะครับแล้วก็ data นี้ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรพอเรา execute fat loan เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะตัว lending pool เนี่ยก็จะโอนมาให้เรา 10,000 ether นะครับแต่ที่บอกว่ามันต้องทำเสร็จใน transaction เดียวเนี่ยก็คือหลังจากที่ตัว fat loan โอนเงินมาให้เราแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาเรียกฟังก์ชันนี้เป็น callback นะครับฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกอัตโนมัตินะเราไม่สามารถเรียกฟังก์ชันนี้เองฟังก์ชันนี้อ่ะมันจะถูกเรียกหลังจากที่เราเรียก fat loan ก่อนนะครับก็คือหลังจากที่เราเรียกตรงนี้เสร็จปุ๊บlending pool จะโอนเงินให้กับเรานะครับตรงนี้ก็เราก็จะทำการเช็คก่อนว่าบาลานซ์ตรงเนี้ย address list เงิน fat loan เงินที่เอาเมาส์ที่ได้มาเนี่ยมีเพียงพอไหมถ้าไม่พอก็จะรีเวิร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดได้เงินมาเพียงพอตรงนี้ก็คือเช็คว่าเราจะสามารถทำอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตรงนี้อาจจะทำ arbitrageกินกำไรทำcollateral swap หรืออะไรแล้วแต่นะครับหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วแล้วก็ทีนี้พอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ถึงขั้นตอนการคืนเงินนะฮะการคืนเงินก็จะเรียกคำสั่ง transfer fund back to pool internal นะครับก็เรียกอันนี้กลับไปนะครับทีนี้ก่อนจะคืนเงินก็ต้องมีการฟรีเก็บค่าฟรีคืนไปด้วยนะครับซึ่งค่าฟรีไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะถูก callback เป็นคนเรียกกลับมานะครับแล้วก็คือไอ้.35%นั่นแหละนะก็จะถูกคำนวณอยู่ใน total debt นะที่จะต้องส่งคืนกลับไปยังตัว lending pool นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าขั้นตอนใดก็ตามอันนี้ถ้าขั้นตอนใดก็ตามที่ไม่สำเร็จเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกโมฆะทั้งหมดนะที่เขาบอกว่าสามารถที่จะกู้แล้วก็คืนภายใน transaction เดียวได้ก็คือนี่ครับ transaction เดียวก็คือเนี่ยเรารันคำสั่งนี้เพียงแค่หนึ่งคำสั่งนะสิ่งที่ทำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมาเรียกแฟตโลนก่อนแฟตโลนก็จะไปกู้เงินนะครับกู้เงินพอกู้เงินมาได้ปุ๊บตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะทำอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ต้องคืนหลังจากที่ทำซึ่งทุกอย่างจะทำเป็นอัตโนมัตินะครับทำเรียงลำดับต่อกันมาเลยจนเสร็จถ้ามีกระบวนการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเฟลหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะยกเลิกทรานแซคชั่นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองมารันแฟตโลนดูนะครับก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับก็ตั้งรันสคริปต์นะครับอันนี้ผมรันในโคแวนนะผมก็ใช้เป็นคีย์โคแวน
นี้ก็รอนิดนึงนะครับก็อันนี้มันก็ import ไฟล์มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะรันตัว Fat Loan ได้invalid URL เนี่ยนะ URL ของเราอ๋อผมไม่ได้แก้ไฟล์นี้ทีโอเคเปิบมันก็เลยหา URL ไม่เจอนะครับทำไมนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ย deploy fat loan ได้ address contact นี้นะครับแล้วก็คนที่เป็น deployer ก็คือ address นี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ fat loan contract นะครับแล้วก็อันนี้มีปริมาณใดอยู่เท่านี้เมื่อกี้ที่ผมไปขอ faucet มาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวนะครับอะไรเนี่ยหายไปเลยเดี๋ยวนะครับเอาใหม่ทำไมอยู่ดีหายไม่แน่ใจว่าเงินใกล้หมดหรือยังเดี๋ยวไปขอฟอร์เซตมาเพิ่มนะครับจริงๆเราขอเพิ่มจากฟอร์เซตพาราดามได้ถูกไหมเอาแอคเคาท์หนึ่งใช่ไหมก็ฟอร์เซตพาราดามขออีเธอร์เพิ่มมาก่อนเพิ่มอย่าลืมติ๊กที่เคลมออนเน็ตเวิร์กนะจะได้อีเธอร์มาทั้งหมดกี้อยู่ดีหายไปเลยนะเนี่ยแฟตโลนได้ทรานแซคชั่นแฮชเรียบร้อยแฟตโลนสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ปี้ทรานแซคชั่นแฮชมานะครับแล้วก็ทีนี้ก็ไปดูในCovan Network นะครับCovan แล้วก็วาง address by ก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็น Fat Loan Transaction นะครับจะเห็นได้ว่าอันที่หนึ่งอันนี้กระเป๋าเราก็คือ 48D ถูกไหมฮะ 48D แล้ว contact ของเราคือ D2 นะครับตอนแรกเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยตัว Lending Pool เนี่ยโอนมา 10,000 ใดมาให้เรามาให้ contact เรานะ contact D2 ได้มา 10,000 ถูกไหมครับแล้วหลังจากที่ทำแฟตโลนเสร็จปุ๊บเราก็โอนจากคอนแทคเราก็โอนคืนกลับไป 10,035 เนี่ย 0.35% ที่ผมบอกนะก็จะมี 0.35% ที่เป็นค่าธรรมเนียมนะครับของ Aave นะครับแล้วก็เข้าใจว่าตรง Aave เนี่ยตรง Lending Pool เนี่ยเขาก็มีการกระจายเพิ่มเติมอีก 10.5 นะครับให้กับReserve ไว้ของเขานะครับและอันนี้ก็คือการทำงานของตัวFat Loan นะครับ